ผมเป็นคนที่บังเอิญว่าจบปริญญาเอกทางด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผมขอเริ่มผมตอบยาวนิดหนึ่งตอบสั้นๆมันจะไม่ดีก็ตอบในผมจะตอบสองเวอร์ชันสองส่วนส่วนหนึ่งตอบในฐานะในซี่ของเด็กอีกต่อตัวหนึ่งขอตอบในซี่ของกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเราถือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่ากระทำความผิดภาษาอังกฤษที่การกล่าวหาคนในคดีอาญาเนี่ยเขาต้องบอกเขาใช้ว่าต้องมี probable cause ก็คือต้องมีเหตุที่ชัดเจนมีหลักฐานที่มีพยานหลักฐานที่ถึงจะไปกล่าวหาเขาไม่ใช่กล่าวลอยๆเหตุที่สองไอ้เรื่องที่สองคือต้องพิสูจน์จนกว่าสิ้นกระบวนความคือ proof beyond reasonable doubt อันนี้คือเป็นหลักของวิญญาทีนี้วันนี้เนี่ยเขาถูกกล่าวหาเขายังไม่ได้ถูกดำเนินคดีแล้วเราไปสรุปละว่าคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีจึงไม่ให้ประกันตัวเขาอันนี้มันผิดหลักของกระบวนการทางรัฐธรรมนูญผิดหลักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เขาเนี่ยต้องการจะให้ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาทั่วไปไม่ว่าคดีอะไรที่ไม่ใช่หนักหนาจนเช่นนี้ที่มันจะหลบหนีอย่างอะไรเนี่ยเขาจะให้ประกันตัวเพราะในคุกเนี่ยคนมันก็จะล้นคนมันล้นคุกอยู่แล้วเพราะนั้นคนที่ยังไม่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะไม่มักจะไม่เอาไปเข้าคุกกันเขามักจะให้ประกันตัววันนี้ก็มีเห็นว่ามีหลายสิบคนอยู่ในคุกที่ไม่ได้ประกันตัวเด็กสองคนนี้จึงมีความรู้สึกว่าขอเรียกความสนใจจากกระบวนการยุติธรรมอาญาและจากประชาชนทั่วไปว่ามีเพื่อนเขาเด็กๆซึ่งปรารถนาดีต่อบ้านเมืองแต่อาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างหรืออาจจะนำเสนอที่ต่างก็จึงถูกดำเนินคดีแล้วไม่ได้รับการประกันตัวทั้งที่ยังไม่ได้ลงโทษตัดสินลงโทษอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยท่านนายกเนี่ยต้องประชุมแล้วก็ต้องมีการพูดจากับทางอัยการทางอะไรทั้งหลายเพื่อเปิดโอกาสให้กับการประกันตัวกับเด็กๆ เหล่านี้ในมุมของเด็กๆ เหล่านี้เด็กเขาไม่มีอาวุธอย่างอื่นอาวุธเขาคือมีหัวใจเขามีความตั้งใจมีความจริงใจแล้วเด็กรุ่นนี้นะเป็นเด็กที่ต้องการตรงไปตรงมาพูดกันได้ทุกเรื่องผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเขารับได้นะเขาไม่ใช่ว่าเขาจะรับผิดไม่ได้ไม่ใช่เขาดีกว่ารุ่นพวกแก่ๆอีกแก่ๆผิดไม่รับผิดแต่เด็กๆเนี่ยผิดเขารับผิดแต่เขาต้องการความจริงเพราะนั้นเขาสู้ด้วยอาวุธที่เขามีอยู่ก็คือหัวใจและชีวิตเขาไม่มีรถถังเขาไม่มีปืนใหญ่เขาไม่มีอะไรมาสู้เขาก็สู้ด้วยอย่างนี้แต่เขาสู้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้เพื่อนเขาได้รับความเป็นธรรมเขาสู้เพื่อต้องการให้กระบวนการยุติธรรมและประชาชนทั้งหลายหันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องความเป็นธรรมในสังคมเถอะวันนี้บ้านเรามันขาดความเป็นธรรมเยอะนะอย่าว่าเด็กๆเลยนะผมเนี่ยอยู่เมืองนอกนานพอไม่กลับบ้านเนี่ยทางรัฐบาลก็ใส่ข้อหาผมมาเรื่อยและไอ้คนที่ถูกกล่าวหาร่วมก็เป็นพยานเท็จให้เรื่อยเพราะรู้ว่าผมไม่ได้กลับแม้ทั้งเรื่องล่าสุดเนี่ยที่อยู่ในปปช.เนี่ยมีคนหนึ่งนั้นนะมันพูดคนละงานเลยผมตกใจเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเหตุการณ์อย่างนี้มีด้วยเหรออะไรเงี้ยนายกไปเซ็น MOU มีที่ไหนในโลกนี้ไม่มีปรากฏว่าให้การเท็จเนี่ยมันจะมีอย่างเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยวันนี้กระบวนการยุติธรรมก็ดีกระบวนการองค์กรอิสระที่ไม่อิสระทั้งหลายก็ดีเนี่ยกำลังทำความแตกแยกให้กับบ้านเมืองรักพระเจ้าอยู่หัวในทางที่ผิดถ้ารักพระเจ้าอยู่หัวจริงต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงสบายพระทัยไม่ใช่รักพระเจ้าอยู่หัวโดยการที่มาทำตัวแบบนี้เละเละ
วันนี้ถ้าเราไม่เริ่มต้นกันใหม่ความยุติธรรมไม่เป็นยุติธรรมความเล่นพวกเล่นพ้องทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันพูดภาษาไทยด้วยกันเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านเมืองจะแย่ขนาดว่าเราดีกันเราไม่ขัดแย้งกันนะการแข่งขันในที่ทั่วโลกกำลังเกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเรายังสู้ยากเลยเพราะระบบเราพังมานานการศึกษาก็ดีระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ดีระบบการเมืองที่อยู่ๆถอยหลังเข้าไปเน่าสนิทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถ้าไม่กล้าเปลี่ยนโดยยึดหลักนะครับว่าจะนำประเทศไทยสู่ระดับเดียวกับโลกเนี่ยเราก็ต้องเป็นอย่างนี้คือมือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วแบ่งพวกไปเรื่อยๆสร้างความขัดแย้งเพื่อให้ตัวเองสำคัญขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้โลกต้องหมุนไปประเทศไทยต้องอยู่ได้ขาดใครก็ได้แต่ระบบมันต้องมีต้องรักษาความต่อเนื่องของประเทศให้ได้เราต้องมีน้ำใจมีเมตตาต่อคนไทยด้วยกันนะอันนี้คือสิ่งที่ผมอึดอัดแล้วผมก็บอกว่าถ้าผมเป็นวันนี้ผมต้องคิดว่าต้องหาข้อยุติอย่าไปมองเด็กสองว่าเดี๋ยวมันตายก็ทำไงก็ช่างมันคือคิดอย่างนี้เนี่ยชิบหายนะงั้นอยากขอแนวทางวันนี้โทษนะวันนี้ที่อิหร่านเนี่ยเห็นไหมจับแขวนคอจับแขวนคอเหนื่อยนะอิหร่านอะไม่ง่ายๆนะครับแล้วยังมันไม่ใช่เหนื่อยไอ้เรื่องนี้ตัวเองไม่ใช่ดีนะแล้วไปทำอย่างเงี้ยคอร์รัปชันเยอะชิบหงเลยที่อิหร่านคือพังได้คนไม่ดีไปปราบคนที่ขัดเห็นต่างเนี่ยพังส่งโรงพยาบาลรีบรักษาตัวด่วนจีให้น้ำเกลือให้กูโกสเสร็จเรียบร้อยพูดคุยกันเลยนั่งคุยเลยนั่งคุยกันเลยแล้วก็มาดูว่าเราในฐานะฝ่ายบริหารจะก้าวล่วงฝ่ายตุลาการได้มากน้อยแค่ไหนครับ คุณตาครับผมเข้าใจว่ามันมีเงื่อนไข3ข้อใช่ไหมที่น้องเขาเสนอมาใช่ไหมคุณตาจำได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างเงื่อนไข3ข้อเนี่ยอันนึงก็คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมคะครับเรื่องกระบวนการยุติธรรมข้อ2เดี๋ยวข้อ2จะจำไม่ได้แต่ข้อ3คือขอให้ยกเลิก112และ116ใช่ไหมคะคุณเก๋ขอให้พรรคการเมืองมีนโยบายด้านนี้ไงฮะครับคือจริงๆตอนนี้คือเหมือนกับว่านโยบาย3ข้อเรียกร้อง3ข้อเนี่ยนะคือถ้าให้มันมีทั้ง3ข้อก็อาจจะยากอยู่นะฮะแต่ว่าคือถ้าเราเจรจาได้อย่างที่คุณโทนี่บอกนะถ้าเราสามารถเจรจากับน้องได้ว่าการเจรจานี่ไม่ได้ความหมายว่าต้องตอบสนองทุกอย่างแต่ตอบสนองในสิ่งที่มันเป็นไปได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารครับก็ทำแล้วก็ถึงแม้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็ต้องตอบแทนหัวความร่วมมือยกตัวอย่างอย่าง116เนี่ยมันถูกใช้จนเละคือคนผมจำไว้นะความที่โบราณเขาพูดว่าความกลัวทำให้เสื่อมเนี่ยคือวันนี้กลัวแล้วไปทำร้ายเขากลัวแล้วทำร้ายเขาเนี่ยจะเสื่อมเพราะว่าวันนี้เด็กเขาแสวงหาความจริงได้ทุกมุมวันนี้อย่าไปโกหกคุยกันพูดกันเด็กคือวันนี้เป็นเจเนอเรชันแกปของคนเบบี้บูมเมอร์กับคนวัยเจนแซดซึ่งมันพูดกันคนละภาษามันห่างกันหลายเจเนอเรชันแล้วเบบี้บูมเมอร์มาเจน X เจน Y แล้วมาถึงเจน Z เพราะในความเข้าใจที่ต่างกันเนี่ยของว่าของ culture ของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันวิธีคิดต่างกันแล้วก็ไม่คุยกันไม่แสวงหาความเข้าใจกันเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่หวงอำนาจก็ดีหวงเก้าอี้ก็ดีก็แต่มีอำนาจเยอะก็จะใช้ในทางที่ผิดส่วนไอ้คนรุ่นใหม่ก็บอกไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้แต่เข้าใจอย่างเดียวว่าชีวิตฉันเนี่ยต้องการความจริงชีวิตฉันรับได้
สิ่งไม่ดีก็รับได้ขอให้รู้อันนี้มันเราวันนี้ผมคิดว่า generation gap จะมีขึ้นเรื่อยๆถ้าเอาคนโบราณคนหัวโบราณไม่ใช่คนอายุมากนะหัวโบราณเนี่ยไปนั่งปกครองประเทศแล้วมีอำนาจในการคิดแบบคนหัวโบราณครับแต่ผมไม่ได้บอกคนหัวโบราณมันไม่ดี แต่ว่ามันดีสิ่งเดียวแต่ผมขอเสริมประเด็นนี้นะผมเห็นภาพนะถ้าเกิดคุณโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ผมว่าคุณโทนี่ต้องเป็นตัวกลางในการเจรจานะคือก็ต้องลงสเต็ปลงมาแล้วก็ทำเรื่องเจรจาคือนี่เป็นคาแรคเตอร์ที่เราคุยกับคุณโทนี่มาตลอดแล้วเราก็เดาออกเลยว่าคุณโทนี่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พยายามที่จะช่วยสาสางแน่นอนนะครับแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณประยุทธ์กระทำอยู่ตอนนี้นะฮะคือประยุทธ์ไม่หูดับไปไม่ได้ยินเสียงอะไรพวกนี้เลยนะฮะน่ากลัวมากคือวันนี้มันต้องเข้าใจว่าอะไรที่เป็น national concernมันเป็นคอนเซิร์นเป็นข้อที่ห่วงใยทั้งในขึ้นมาเป็นประเด็นที่ห่วงใยขึ้นมาในระดับชาติคนเป็นนายกต้องรับรู้ต้องเทคแอคชั่นนะฮะจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ยินมันไม่ได้หรอกครับผมอยู่ต่างประเทศผมยังได้ยินดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับThank you.